ช่วงระยะเวลาหนึ่งถึงเกือบ20ปีที่ห่างหายกันไปวันนี้มีอะไรที่ยังเป็นห่วงกันและกันมีอะไรที่อยากบอกกันและกันตรงนี้บ้างคะในคลับไฟเดย์โชว์ของเราวันนี้บุ๋มแค่ห่วงเขาอะเพราะเขายังชอบเด็กอยู่นะคะคือห่วงว่าเขาจะต้องเสียใจอีกสักกี่ครั้งอะฮะเพราะว่าเราก็พูดตรงๆนะต่อให้ฟ้องรักเอ๊ยังไงแต่เขายังวัยรุ่นเดี๋ยวเกิดมีผู้หญิงมาอย่างนี้อย่างนี้อีกอะใช่ไหมคะเขาก็อดหวั่นไหวไม่ได้แล้วเจ้าเอ๊ของเราก็จะต้องเสียใจอีกและเขาก็บอกแล้วว่าต่อให้จบจากคนนี้เขาก็จะมีแฟนเด็กใหม่อีกเพราะฉะนั้นก็ถึงได้แบบเป็นห่วงเขาตรงนี้ว่าเขาจะต้องเสียใจสักกี่ครั้งค่ะเขาใจเขาแข็งเหลือเกินแข็งแรงมากอันนี้ห่วงเขาเรื่องนี้ค่ะค่ะคือเราเข้าใจอะค่ะที่เราเพื่อนห่วงทุกคนเพราะมันเป็นเรื่องจริงคือเราเป็นคนเอาจริงๆมันเรื่องจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เราจะมาเกื้อโกหกว่าแบบโอ้ยเด็กจะรักตลอดชีวิตโอ้โนโนโนไม่จริงไม่จริงอย่าเราจะเป็นคนคิดเรื่องนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าคิดบวกอะค่ะเพราะวันนึงถ้าเขาไปก็คือเป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกับฟองได้เป็นแม่ใหญ่มันเรียกว่าเป็นแม่ใหญ่คอยดูแลครอบครัวเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอย่างนั้นแต่ส่วนตัวเราก็อาจจะเสียใจถามว่าเสียใจไหมเสียใจแต่เสียใจแป๊บเดียวดิฉันก็มีใหม่คราวนี้31คราวหน้าจะเท่าไหร่พอแล้วครั้งหน้าเขาออกส่วนน้อยหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นห่วงพี่บุ๋มจะห่วงเรื่องหนึ่งคือเขาทำงานเยอะค่ะเขาทำงานหนักแล้วก็เขาเป็นคนใส่ใจกับการทำงานทุกรายละเอียดเลยลุยงานตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนโปรเจกต์เยอะมากนี่ล่าสุดก็ทำมูลไส้เดือนเลยเขาไม่รู้ไปลุยทำไส้เดือนขี้เผ็ดอะไรลุยอะไรเขาไม่รู้เนี่ยเหลือเชื่อว่าผู้หญิงอย่างบุ๋มจะไปนั่งจับไส้เดือนมากองบอกใช่บุ๋มเหรอฉันเปลี่ยนไปแล้วแกอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้เขามีเวลาพักผ่อนแล้วก็อีกอย่างนึงเขาว่าไอ้รู้ว่าเขาเหงาเขาก็แบบแต่เขาไม่ยอมเปิดใจแล้วอย่างนึงใครเข้ามานะจริงเพื่อนไอ้เปิดนะคะแต่เราเข้ามาก็ต้องมีสเปคมีอะไรเยอะกดมันแย่ใช่แย่เป็นคนกดเกณฑ์เยอะมากอ่ะก็แต่ก่อนยุเอาตรงๆว่ายุเขาคบกับนีโน่พูดเลยงานไม่เห็นเป็นไรพูดตรงๆยุเองยุให้คบกับนีโน่เพราะว่านีโน่ก็น่ารักแล้วว่าสเปคบุ๋มไอ้บุ๋มก็แอบแบบมองปิ๊งถ้าเป็นผู้ชายอ่ะสเปคโน่น่ะใช่เราก็ถามไอ้โน่กับเพื่อนซีเราไอ้โน่ถามไว้ดิไม่ชอบไอ้บุ๋มเหรอวะมึงคบกันดีแก่ๆแล้วเนี่ยมาคบกันจีสองคนน่ารักดีออกเขาแก่ฉันว่าเขาดุว่ะไอ้โน่ฉันว่าเขาดุว่ะขนาดเขาไม่ยิ้มก็ยังดุของเขาไม่ดุนะเว้ยเขาสนุกว่ะฉันกลัวเขาด่าฉันเหมือนแกด่าฉันไอ้โน่บอกเนี้ยบอกแกลองคบไหมอ่ะลองนัดเดทไหมนี่ยุยุตลอดเวลาไอ้คันนี่คนนะยุยุมากเลยแก๊งเครื่องเทศเนี่ยไม่ใช่แก๊งแต่แก๊งขี้ตาเนี่ยฝันดีฝันเด่นเอ่ยอะไรเงี้ยพวกฮันนี่เอ่ยหนูยุปฐมวันสามสาวทีสเกิร์ตเชียร์กันเหลือเกินใช่เวลาพูดถึงเรื่องโน่บอกแกนจะเป็นสีชมพูชดฉันสีชมพูมันสะท้อนทำไมถึงไม่ยอมสะท้อนสีชมพูสะท้อนหน้าเลยสีออกชมพูทำไมถึงไม่ยอมคบแก่ๆกันแล้วทำไมอ่ะไม่ต้องคบหนีตังค์มาเลยเฮ้ยไม่ต้อง